สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่วัดร่องขุ่นนะคะจังหวัดเชียงรายค่ะตรงนี้ก็เป็นบริเวณทางเข้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบนอกค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เฉลิมชัยวัดร่องขุ่นก็จะออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิ์พิพัฒน์นะคะวัดร่องขุ่นก็เป็นวัดพุทธนะคะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายค่ะออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิ์พิพัฒน์นะคะตั้งแต่พ.ศ. 2540ค่ะจนถึงปัจจุบันนะคะวัดร่องขุ่นถอดแบบมาจากวัดมิ่งเมืองจังหวัดน่านเมื่อวันที่5พฤษภาคมพ.ศ. 2557นะคะวัดร่องขุ่นเป็นผลงานชิ้นเอกของอาจารย์เฉลิมชัยนะคะจนกลายมาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจสัญลักษณ์ของประจำจังหวัดเชียงรายค่ะและกลายเป็นสถานที่สำคัญระดับประเทศโด่งดังทั้งสำหรับคนไทยและต่างชาติเป็นวัดที่สวยงามมากเลยค่ะทั้งความงดงามความอ่อนช้อยของศิลปะทำให้เรารู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในโลกหนึ่งนะคะของดินแดนอันสวยงามที่มีอยู่จริงใครอยากรู้สวยงามอย่างไรต้องมาชมเลยค่ะวัดร่องขุ่นจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งศิลปะวัฒนธรรมแหล่งมรดกและสถาปัตยกรรมวัดร่องขุ่นตั้งอยู่ที่60หมู่ที่1ถนนพหลโยธินป่าอ้อดอนชัยนะคะอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายค่ะเดิมเป็นเพียงวัดเก่าขนาดเล็กนะคะสภาพค่อนข้างทรุดโทรมต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2540นะคะอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิ์พิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลปะนะคะจิตรกรรมได้มีแนวคิดในการบูรณะและออกแบบใหม่โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนานถึง13ปีสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดได้แก่พระอุโบสถตั้งอยู่บนเนินเตี้ยและตัวพระอุโบสถสีขาวประดับด้วยช่อฟ้าใบลกาวิจิตรงดงามมีการตกแต่งด้วยลวดลายกระจกสีน้ำเงินประดับด้วยพญานาครูปลักษณ์แปลกตาภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือของอาจารย์เฉลิมชัยที่สวยสดงดงามมากเลยค่ะThank you.
อบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ